ใจครับต้องบอกว่าตกใจไม่คิดว่าเราจะมาถึงตรงนี้ถึงขนาดนี้นะครับแม้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองของเราก็มีแต่ปัญหาแล้วก็มีแต่ขาลงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะสาหัสสากรรจ์มากๆครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองอนาคตทางการเมืองของไทยนับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรฮะผมไม่อยากจะหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นนะครับด้วยการที่พยายามจะมองในแง่ดีผมคิดว่ามีเรื่องที่ร้ายแรงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้นะครับคือมันเหมือนกับว่าอะไรหลายอย่างที่นำมาสู่การระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นลางร้ายมากๆว่ามันเป็นปัญหาที่เราวิตกกันอยู่ตลอดเวลาก็คือมิกสัญญีนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามที่อาจจะใช้กับกาลียุคอะไรทำนองนั้นครับครับอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่กระทำเหตุการณ์นี้เนี่ยมีเป้าหมายอะไรครับเป้าหมายร้ายแน่นะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถจะฟันธงตัวผมเองก็ไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินลงไปพยายามคิดในแง่ของวิชาการในแง่ของการที่จะมองว่าอันนี้เรื่องของมันเป็นเรื่องการระหว่างประเทศหรือเป็นเรื่องภายในประเทศของเรานะครับถ้าเป็นเรื่องของการระหว่างประเทศมันก็ต้องเล็งเป้าไปหาผู้กระทำการเลวร้ายอันนี้ในวงการของระหว่างประเทศแต่ว่าถ้าเผื่อเราตีความมันเป็นเรื่องปัญหาภายในประเทศมันก็คงจะต้องดูว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าที่ไปเนี่ยเราก็คงจะพอเดาได้นะฮะว่ามันไม่น่าจะดีขึ้นมันไม่น่าจะเป็นความหวังอะไรก็ตามของเรามากนักคือผมมองว่าอะไรหลายอย่างในบ้านเราเนี่ยมันคงต้องเลวร้ายไปกว่านี้จนกระทั่งมันถึงจุดที่ถึงจะดีขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งครับครับ อาจารย์ให้น้ำหนักไปในประเด็นที่มูลเหตุนะครับอาจารย์ให้น้ำหนักในมูลเหตุของความขัดแย้งของเราเองภายในประเทศหรือว่าเป็นเรื่องของระหว่างประเทศเรากับกลุ่มอื่นที่เป็นองค์กรต่างชาติหรือว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายระดับสากลอาจารย์ให้น้ำหนักกับกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับผมอยากจะดูอย่างนี้นะครับผมดูจากว่าที่เราเห็นในอันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีเมลใน Facebook อะไรก็ตามเนี่ยนะครับวิธีรีแอคต่อสถานการณ์นี้นะครับดูเหมือนว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็รีบด่วนสรุปเลยนะครับ ว่ามาจากฝ่ายตรงข้ามของตัวเองภายในประเทศนี้นะครับ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้ระมัดระวังอย่าผีผามกระโจนลงไปแล้วก็ตัดสินนะถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งนั้นต้องการจะเบลมหรือกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในการเมืองภายในนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆดูหน่อยนะว่าอะไรเป็นอะไรค่อยๆดูแล้วก็สาวเรื่องมันออกมาครับใช้ความระมัดระวังสุขุมคัมภีรภาพหน่อยอะไรทำนองนั้นนะครับครับแต่ว่าในส่วนตัวอาจารย์ยังมองว่าถึงแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะอ้างอิงว่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรแต่ว่าถ้าจะมองจากทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองในแง่ของการเมืองในปัจจุบันและก็ที่ผ่านมาด้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นกลุ่มไหนอย่างไรที่ได้ทำเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจารย์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับผมก็อยู่ในจุดยืนที่พูดว่าต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นนะครับระมัดระวังในการ
แชร์รูปภาพอะไรทำนองนี้ผมอยู่ตรงกลุ่มนี้มากกว่านะครับครับคิดว่าโดยความรู้ของตัวเองโดยสติปัญญาของตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะฟันธงได้นะครับไม่งั้นมันก็กลายเป็นนักวิชาการจอมปลอมครับแต่ว่าการเลือกจุดหรือว่าแยกราชประสงค์ตรงนั้นเนี่ยมันมีนัยยะที่น่าวิเคราะห์อะไรไหมครับมันก็มีนัยยะที่มันสื่อออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของสี่แยกราชประสงค์ซึ่งมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับเหตุการณ์พฤษภา2553นะครับหรือว่าในกรณีที่เราอาจจะมองกลับไปถึงเรื่องการทุบทำลายพระพรหมตรงโรงแรมเอราวัณเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดหนักนะครับว่าครับเป็นอะไรกำลังเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองของเราครับอืมครับ